สำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะ5เหตุผลทำไมค่าไฟถึงแพงสวัสดีค่ะเบส Business นะคะวันนี้หลายคนเกิดปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะคือค่าไฟแพงขึ้นมากเลยนะคะและเราก็สงสัยคือเบสเชื่อเลยว่าไม่ใช่แค่เบสคนเดียวที่สงสัยทุกคนจะต้องสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราใช้ปกติเราก็ใช้อย่างนี้อยู่แล้วอะเราไม่ได้แบบว่าใช้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมอะแล้วทำไมค่าไฟมันถึงแพงขึ้นวันนี้เบสเลยจะมาบอกว่า5เหตุผลว่าทำไมค่าไฟบ้านเราถึงแพงขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะอันดับแรกก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มทำงาน work from home กันช่วงนี้ใช่ไหมคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ค่าไฟบ้านเราแพงขึ้นเพราะว่าบางทีพออากาศร้อนๆนะคะเราก็ต้องเปิดแอร์หรือว่าเราเปิดตู้เย็นบ่อยขึ้นหาของกินเข้าห้องน้ำก็เปิดไฟใช้น้ำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ส่งผลโดยรวมกับค่าไฟนะคะและอีกหนึ่งสิ่งก็คือเด็กปิดเทอมพอเด็กปิดเทอมมาร่วมกับ work from home โดยรวมปัจจัยเนี้ยก็คือปัจจัยแรกก็คือว่าการที่คนจำนวนคนอยู่บ้านมากขึ้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะแบบเปิดตู้เย็นทุกอย่างอะค่ะไฟในบ้านอะมันต้องใช้มากขึ้นก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นสำหรับเหตุผลที่สองนะคะนั่นก็คือการใช้เครื่องแอร์พวกว่าเครื่องไฟเครื่องปรับอากาศต่างๆอะค่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะทำไมเรารู้สึกว่าสมมุติบางบ้านนะคะอาจจะเปิดแอร์ในเวลาปกติเท่าเดิมเลยแต่ทำไมช่วงหน้าร้อนอะรู้สึกว่าค่าไฟมันแพงขึ้นจากแอร์ไหมคือแอร์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันที่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นเพราะว่าแอร์เขาจะมีระบบที่ว่าการใช้กำลังไฟอะค่ะเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมข้างนอกอะทุกวันนี้มันร้อนขึ้นอากาศอุณหภูมิมันสูงขึ้นแม้กระทั่งว่าเราเปิดไฟเท่าเดิมอะแต่มันอะใช้กำลังไฟที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นก็ได้นะคะส่วนปัจจัยที่3พอพูดถึงแอร์แล้วก็ต้องพูดถึงตู้เย็นใช่ไหมคะตู้เย็นก็เหมือนกันคล้ายๆกับแอร์นั่นก็คือว่าเขาจะใช้กำลังไฟอะตามกับปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นอะพอหน้าร้อนอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะใช้กำลังไฟมากขึ้นแล้วบวกกับเหตุผลแรกที่เบสบอกไปว่าคนเปิดอยู่บ้านมากขึ้นเปิดตู้เย็นกันมากขึ้นก็อาจจะทำให้ใช้กำลังไฟเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของตู้เย็นก็คืออยากจะให้หลายคนลองไปดูว่าหากตู้เย็นที่บ้านนะคะเป็นพวกเครื่องที่เก่าแล้วอ่ะพวกตู้เย็นพวกนั้นก็อาจจะทำให้กินไฟได้เหมือนกันนะคะต่อไปเหตุผลที่4ที่อาจจะทำให้ค่าไฟแพงขึ้นนั่นก็คือว่าอัตราของค่าไฟฟ้าค่ะเขาเรียกเก็บตามเขาเรียกว่าอัตราก้าวหน้าตอนแรกอ่ะกระเบก็ไม่รู้ว่าอัตราก้าวหน้ามันคืออะไรใช่ไหมคะเลยไปหาข้อมูลมามันเหมือนกับว่ายิ่งเราใช้ไฟมากขึ้นอ่ะอัตราเรทต่อแบบ1หน่วยเงี้ยมันจะยิ่งแพงขึ้นโดยเรทอัตรานะคะแต่ละหน่วยเดี๋ยวเบจะขึ้นเป็นภาพไว้ให้นะคะหน่วยที่1ถึง150จะคิดหน่วยละ 2.50 สตางค์นะคะส่วนหน่วยที่151ถึง400คิดหน่วยละ 4.20 สตางค์นั่นก็คืออัตราจะเพิ่มขึ้น 30% นะคะส่วนตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปนะคะจะคิดหน่วยละ 4.4 สตางค์หรือว่าเพิ่มขึ้นมา 36% นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ค่าไฟอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะหากเราใช้ในปริมาณที่มากขึ้นต่อไปเหตุผลสุดท้ายนั่นก็คือต้นทุนการผลิตไฟฟ้าส่วนที่ลอยตัวหรือว่าค่า FT อันนี้เป็นศัพท์ใหม่อีกแล้วนะคะค่า FT เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันคืออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาข้อมูลมาให้เหมือนกันค่ะค่า FT อะค่ะมันเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเช่นอะไรบ้างเช่นพวกค่าเชื้อเพลิงซึ่งไอตัวค่า FT เนี้ยค่ะเขาจะมีการประกาศอัตราค่า FT อะล่วงหน้าประมาณ 4-5 เดือนโดยของเดือนเมษาปี63เนี่ยค่ะค่า FT เขาประกาศไปตั้งแต่เดือนมีนาแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะใช้เรทของค่าตามที่ประกาศไปโดยดังนั้นนะคะหลายคนที่สงสัยว่าทำไมราคาน้ำมันลงแล้วค่าไฟมันยังเพิ่มก็เพราะว่าเขาใช้เรทที่เขาประกาศไปตั้งแต่มีนาคมแล้วเพราะฉะนั้นถึงน้ำมันลงในช่วงเมษาค่ะยังไงมันค่าไฟมันก็ไม่ได้ลงตามค่าน้ำมันนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นเกร็ดทริคเล็กๆน้อยๆเผื่อว่าจะ
ช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่น้อยลงนะคะประหยัดไฟมากขึ้นนะคะค่าไฟเราจะได้ลดลงนะคะคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามด้านล่างกันด้วยนะคะ